สาวเมียนมาจบวิศวะหางานในไทยดูโปรไฟล์แล้วอึ้งเก่งขนาดนี้เรียกเงินเดือนแค่ 12,000 คนไทยอยู่ยากแล้วแบบนี้ข่าวเด่นข่าวเด็ดจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวที่กลายเป็นไวรัลในโลกออนไลน์ค่ะเมื่อเพจ Facebook รักภาษาไทยอย่าใช้ผิดเปิดเรซูเม่สมัครงานของหญิงสาวชาวเมียนมาคนหนึ่งที่โพสต์ไว้ในกลุ่มหางานแรงงานต่างด้าวซึ่งเธอสามารถใช้ภาษาไทยได้เรียนจบปริญญาด้านวิศวกรรมศาสตร์และเรียกเงินเดือนแค่ 12,000 บาทซึ่งรายละเอียดที่เธอลงไว้นะคะระบุว่าเธออายุ27ปีสถานะโสดมีประสบการณ์การทำงาน5ปีจบการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์สาขาเครื่องจักรกลจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านวิศวกรรมในเมียนมาอย่างเทคโนโลยีคอยูนิเวอร์ซิตี้กองอูและยังมีประกาศนียบัตรอื่นๆเช่น ACMV System and Design Course MEP Design Calculation and BIMmodeling course M&E working drawing course รวมไปถึงประกาศนียบัตรด้านงาน project management อีกด้วยในส่วนประสบการณ์การทำงานนั้นเธอเคยร่วมทำงานในบริษัทหนึ่งในเมียนมาที่รับโปรเจกต์การสร้างตึกโยมาเซ็นทรัลตึกขนาดใหญ่ย่านใจกลางกรุงย่างกุ้งรับผิดชอบส่วนของงานวิศวกรรมระบบสาธารณูปโภคทั้งหมดทั้งตรวจสอบสั่งงานประสานงานกับวิศวกรไซต์งานและผู้รับเหมาทำรายงานควบคุมแผนงานและหน้าที่อื่นๆที่สำคัญหญิงคนนี้เรียกเงินเดือนแค่ 12,000 บาทหรือแล้วแต่นายจ้างจะให้ตามความสามารถมีพาสปอร์ตและมีวีซ่าที่ถูกต้องโดยที่ไม่ติดว่าจะได้ทำงานในตำแหน่งอะไรซึ่งโพสต์ดังกล่าวได้รับความสนใจจากชาวเน็ตหลายคนชื่นชมทักษะการใช้ภาษาไทยของสาวเมียนมาคนนี้อีกทั้งภาษาอังกฤษก็ดีมีประสบการณ์การคุมโปรเจกต์ใหญ่แต่เลือกรับเงินเดือนที่ต่ำมากจนเรียกว่าสั่นสะเทือนตลาดแรงงานไทยเลยก็ว่าได้หลายคนเข้ามายืนยันว่าคนเมียนมาส่วนใหญ่ขยันทำงานอดทนสุภาพเรียบร้อยภาษาอังกฤษดีคิดเลขเร็วและไม่เกี่ยงงานด้วยแต่เหตุผลที่มาทำงานในไทยอาจเป็นปัญหาด้านความมั่นคงภายในขอขอบคุณข้อมูลจากสนุกขอบคุณค่ะ